สวัสดีครับคุณฟังทีลกครับวันนี้วันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่16เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2566คอลัมน์ของคุณฟองสนานจามนจันท์ก็ต่อเนื่องกันมาจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณฟองสนานให้ชื่อว่าผลของหนึ่งในตรีเทพพระราหูจรย้ายจากเมษเข้ามีนต่อคนทุกลัคนาราศีตอนที่3ต่อเนื่องกันมาจากเมื่อเสาร์ที่แล้วนะครับคุณต่อสนานบอกว่าอย่างนี้ครับ หลังจากตรีเทพอันได้แก่พระหูจรและพระสาวจรและพระหสัสบ,บดีจรร่วมมีผลตราสีเมษมาตั้งแต่วันที่19เมษายน2 5 6 6ช่วยกันสร้างความปั่นป่วนผันผวนผิดฝั่งผิดฝาว้าบุญทั้งด้านดีแล้วก็ด้านร้ายไปตามเรื่องราวชีวิตของคนทุกลัคนาราศีมาตั้งแต่วันที่19เมษายน2 5 6 6เป็นต้นมานั้นครั้งตั้งแต่วันที่18ตุลาคมนี้เป็นต้นไป พระราหูจรเจ้าของความมืดมัวเมาอภิชาตามที่คนเรียนโหนก็ท่องกระติดปากว่าทายมัวเมาให้ทายราหูก็จะย้ายจากราศีเมษเดินตามเข็มนาฬิกาไปเดินในราศีมีนอันย่อมจะมีผลทั้งทางบวกแล้วก็ทางลบต่อคนทุกลักนณราศีคุณฟองสนานบอกว่าดังนั้นเนี่ยจึงคาดผลกว้างๆของพระราหูจรเดินในราศีมีนต่อทุกท่านในช่วงระหว่างวันที่18ตุลาคม2566 จนถึงมาที่5พพฤษภาคม2568เป็นเวลา18เดือนต่อจากตอนที่แล้วดังต่อไปนี้ประการที่5ลัคนาสถิตเมถุนในบรรดาสิ่งดีสิ่งร้ายที่จะเกิดในชีวิตได้ตลอดเวลานั้น18เดือนต่อไปนี้ไม่ว่าจะมีโชคหรือคนสนับสนุนเรื่องงานเรื่องอาชีพนายหรือผู้บังคับบัญชาตำแหน่งเกียรติยศชื่อเสียงแค่ไหนแต่ก็ไม่วายจะมีศัตรู หรือปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นตามฉลกศัตรูปองจะคอยจองทำบีทาหรือว่าออกอาการทุกขโชคคือทุกแล้วได้โชคหรือโชคทุกได้โชคแล้วทุกเรื่องงานตามที่เก็บข้อมูลมาเช่น5.1อาจจะมีปัญหาอุปสรรคในงานให้ต้องต่อสู้กันเช่นมีคู่แข่งค้าขายมาอยู่ใกล้ๆหรือนึกว่ามีโชคจะได้งานนับพันล้านแต่ถูกแย่งไป หรืออุตส่าห์ทำงานเสร็จแล้วแต่ได้รับการจ่ายเงินฝืดหรือว่ายอดขายลดแต่ค่าไฟเพิ่มหรือมีนายสายตรงเนี่ยออกแนวนักเลงร้ายหาเรื่องระรานข่มขู่แต่กลับได้รับการประเมินที่ดีจากองค์กรข้อ5.2เปลี่ยนหรือจะเปลี่ยนงานโดยใช้อารมณ์หรือมุทะลุหรือขอไปตายอาดับหน้าอย่างหน้าใจหายแทนเหมือนมีอะไรบางตาอย่างเช่นจะออกจากงานไปหาทางเสี่ยงเป็นผีน้อย หรือเป็นโรบินฮูดหรือไม่ก็จะไปเรียนต่างประเทศแล้วก็หาทางทํางานไปด้วยซึ่งคงจะเหนื่อยหน้าดูหรืออาจจะทําตัวเป็นศัตรูกับงานหลักเองก็คือจะออกจากงานที่ทําประจําเพื่อไปทําเกษตรซึ่งก็ได้แต่แนะนําให้พิจารณาให้ดีไม่ควรจะเสี่ยงทําหรือว่ารบในสนามที่ไม่คุ้นเคยหรือใช้อารมณ์กับนายขอลาออกพอได้คิดกลับขออยู่ต่อหรือบางคนไม่อยากจะเปลี่ยนงานแต่ตกงานต้องฟอ้องบริษัท หรือไม่เขออกจากงานที่ทนทำมานานโดยมีผู้ใหญ่ให้ไปทำอีกบริษัทหนึ่งอย่างนี้เป็นตน้นข้อ5.3อาการเปลี่ยนทางชีวิตเพราะว่างานเช่นกลับจากการไปประจำที่ต่างประเทศหรือบางคนต้องไปทำงานแดนไกลเปลี่ยนทางการใช้ชีวิตไปเลยหรือไม่ก็หยุดเล่นการเมืองเพราะว่าเบื่อแบบสุดๆแล้วหรือคนที่เคยดูแลตายจากไปกลับมาหางานใหม่ทำเปน็นต้นข้อ5.4 สำหรับอาการปั่นป่วนผันผวนผิดฟังผิดฝาว้าวุ่นทั้งด้านดีและด้านร้ายเกี่ยวกับสังคมหรือเพื่อนฝูงวิสหยัยหรืองานพิเศษหรือรายได้พิเศษที่เป็นมาตั้งแต่ประมาณวันที่19เมษายน2566อาการเหล่านี้เนี่ยจะจางลงไปสิ่งที่เหลือจะอยู่ระหว่างวันที่18ตุลาคม2 5 6 6จนถึงวันที่30เมษายน2567คือการสั่นสะเทือนเปลี่ยนแปลงใหญ่คล้ายๆกับแผ่นดินไหว เกี่ยวกับสังคมหรือเพื่อนฝูงมิตรสหายหรืองานพิเศษหรือรายได้พิเศษอีกครั้งหนึ่งนี่คือประการที่5นะครับประการที่6ครับลัคนาสถิตราศีกรกฎคุณฟองสนานบอกว่าในบรรดาสิ่งดีสิ่งร้ายที่จะเกิดขึ้นในชีวิตได้ตลอดเวลานั้น18เดือนจากนี้ไปเนี่ยปรากฏการหนึ่งจะโดดเด่นอันเป็นรางจากพระราหูจรเข้าเดินในมีนก็คือมีโอกาสได้ลาบชั่ว และถูกผู้สูงอายุพูดถึงในทางไม่ดีหรือว่าหลอกลวงตามชโลกได้ราบชั่วผู้เท่าตัวกล่าวมายาโดยอาการที่เห็นมาเช่น6.1อาการได้จากสิ่งที่ไม่ดีหรือชั่วมาก่อนเช่นเคยติดเครดิตบูโรก็หลุดในระยะนี้แล้วสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้เองหรือว่าสต็อกของเอาไว้มากจนหมดหวังแล้วก็มีคนขอซื้อทั้งหมดหรือมีหนี้มาก ตัดสินใจขายกิจาการใช้หนี้มีเงินก้อนโตเหลือใช้ตลอดชีวิตหรือว่าเคยเรียนไม่ดีมาก่อนแต่กลับทําได้ดีในช่วงนี้แบบผิดคาดหรืออาจจะซ่อมบ้านเก่าขายเป็นต้นข้อ6.2อาการได้แล้วเดือดร้อนเช่นถูกซัดทอดหรือว่าได้งานใหญ่เป็นร้อยล้านแต่โหดหินทํายากมากหรืองานหนักถล่มใส่หรือว่าได้ที่ดินมรดกแปลงไม่สวยหรือได้ที่มรดกต้องไปเคลียร์ผู้บุกรุก หรือมีที่ดินอยู่ดีๆก็ถูกเรียกภาษีต้องไปลงทุนปลูกกล้วยหรือมะนาวหรือว่าได้น้ําที่ไม่อยากได้มาท่วมบ้านต้องซ่อมหรือจะซื้อคอนโดเก่าที่ต้องปรับปรุงก่อนจะเข้าไปอยู่หรือได้ห้องทํางานแย่ๆแ,แออัดอยู่ใกล้ห้องน้ําได้ยินเสียงกดชักโครกตลอดเวลาหรือว่าได้เนื้องอกหรือมะเร็งต้องรักษาอย่างนี้เป็นต้นข้อ6.3อาการต้องเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุหรือผู้อาวุโสกว่า เช่นได้งานดีแต่นายเนี่ยดุมากหรือว่าได้พ่อกลับบ้านแต่แม่เนี่ยไม่ยอมก็ทะเลาะก,กันหรือมีเรื่องกับพี่ป้านาอาเรื่องมรดกหรือญาติผู้ใหญ่จะยกสมบัติให้ถูกจิญาติอิจฉาว่าร้ายขัดขวางอย่างนี้เป็นต้นข้อ6.4ในส่วนอาการปั่นป่วนผันผวนผิดฟังผิดฝาว้าวุ่นทั้งด้านดีด้านร้ายเกี่ยวกับงานหรือกิจการหรือในจ้างหรือผู้บังคับบัญชาหรือยศถาบรรดาศักด์ หรือพ่อแม่ที่เป็นมาตั้งแต่ประมาณ19เมษายน2566ด้วยอิทธิพลตรีเทพต่อราศีนั้นอาการดังกล่าวก็จะจางไปสิ่งที่เหลือรอเกิดอยู่ตั้งแต่ประมาณวันที่18ตุลาคม2566จนถึงวันที่30เมษายน2567คือจะเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่สันสะเทือนราวกับแผ่นด,ดินไหวเกี่ยวกับงานหรือกิจการหรือในจ้างหรือผู้บังคับบัญชาหรือยศฐานบรรดาศักดิ์หรือพ่อแม่ เน้นไปที่งานหรือกิจการหรือยศถารรดาศักดิ์ของพวกท่านที่ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงระดับใดค่าก็าจะออกมาดีมากกว่าร้ายในระดับใครๆก็เกียรติการพวกท่านส่วนใหญ่ไม่ได้ยังไม่จบนะครับคุณฟองสนานบอกว่ายังมีตอนที่4ต่อเนื่องกันไปวันเสาร์หน้าครับ